วิธีให้วุฒานสมมุติและกรรมวาจาให้วุฒานสมมุติกุมารีมีอายุ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหัวข้อตลอด2ปีแล้วนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นกุมารีของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ20ปีได้ศึกษาในธรรม6ข้อตลอด2ปีขอวุฒานสมมุติต่อสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่2พึงขอแม้ครั้งที่3ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า1131แม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ20ปีได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีขอวุฒานสมมุติต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึงให้วุฒานสมมุติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ20ปีได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีแล้วขอวุฒานสมมุติต่อสงฆ์สงฆ์ให้วุฒานสมมุติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีแล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้วุฒานสมมุติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีแล้วแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงวุฒานสมมุติสงฆ์ให้แล้วแก่กุมารีชื่อนี้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้